สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโคปาอเมริกา2024เกมแบ่งกลุ่มนัดที่3ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนกันหน่อยดีกว่าฮะวันนี้เป็นเกมในกลุ่ม A อาร์เจนตินาเอาชนะเปรูไป 2-0 จากลาวทาโรมาร์ติเนสเหมา2ไปเลยส่วนอีกคู่หนึ่งแคนาดาเสมอกับชิลีไป 0-0บทสรุปของกลุ่ม A เนี่ยแชมป์กลุ่มก็ตกเป็นของอาร์เจนตินาเก็บไป9คะแนนเต็มเลยอันดับ2แคนาดามี4คะแนน2ทีมแรกกอดคอกันเข้ารอบต่อไปฮะในขณะที่อันดับ3ชิลีที่มี2คะแนนและเปรูที่มี1คะแนนก็กอดคอกันตกรอบมาดูกันที่ผังเส้นทางสู่นัดชิงกันหน่อยดีกว่านะฮะในรอบ8ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินาเข้าไปรอเจอกับรองแชมป์ของกลุ่ม B นะในขณะที่แคนาดาก็จะไปเจอกับแชมป์ของกลุ่ม B นะก็คือเป็นสายไขว้กันนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้เจอใครสืบโปรแกรมต่อไปฮะวันจันทร์ที่1กรกฎาคมช่วง7โมงเช้าเตะพร้อมกันเป็นเกมในกลุ่ม B เม็กซิโกพบกับเอกวาดอร์แล้วก็จาเมกาพบกับเวเนซุเอลา